แรดร้องว้าวยาริสออกรุ่นกระสู้เรซิ่งแรงมาเยอะขนาดนี้เลยเหรอก่อนฟังข่าวนี้นะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ที่ช่องผมด้วยนะครับ Toyota Yaris เป็นซีรีส์ชื่อรุ่นรถที่ขายดีลำดับต้นๆของโลกของ Toyota และเป็นสัญลักษณ์ใหม่แห่งรถเล็กยุคใหม่ที่ไม่ทำอะไรเดิมๆมาตั้งแต่ต้นปี2000เป็นต้นไปเพียงแต่ปลายทางของยาริสในวันนี้จะแตกต่างจากยาริสในอดีตมากคือในตลาดโลกแต่ละภูมิภาคนั้นจะได้ใช้ตัวถังที่มีงานวิศวกรรมที่แตกต่างกันออกไปถ้าหากเป็นตลาดญี่ปุ่นและยุโรปในตอนนี้พวกเขาจะเตรียมได้ใช้ All New Yaris ที่สร้างขึ้นบนพื้นตัวถัง TNGA-B เป็นครั้งแรกในโลกและ Toyota ก็ให้ความสำคัญกับการสร้างภาพลักษณ์รถยนต์แห่งสมรรถนะได้ดีมากในยุค ปัจจุบันToyota จึงได้คลอด Toyota GR Yaris หรือชื่อเต็มๆเขาเรียกว่า Gazoo Racing Yaris ฟังแล้วเหมือนกระสู้แรดไม่ใช่น้อยเลยครับมันคือรถเล็ก3ประตูที่สร้างขึ้นบนพื้นฐาน Yaris โฉมใหม่ในยุโรปและญี่ปุ่นแต่มาในเวอร์ชั่น3ประตูที่เปรี้ยวจี๊ดด้วยงานวิศวกรรมอันสดใหม่ครับ Toyota GR Yaris ถูกกำเนิดขึ้นมาเป็นรถสปอร์ตที่ใช้ข้อมูลด้านงานวิศวกรรมและองค์ความรู้จากการพัฒนารถแข่งIA World Rally Championship หรือ WRC แล้วจะเป็นการพัฒนารถที่ประนีประนอมกันระหว่างรถยนต์ที่ขับเคลื่อนใช้ในชีวิตประจำวันและรถยนต์แห่งเจ้าสมรรถนะเข้าไว้ด้วยกันครับ Toyota GR Yaris ถูกเปิดตัวที่งานโตเกียวออโต้ซาลอน2020ในวันที่10มกราคม2020พร้อมปล่อยให้ลูกค้าสั่งจอง GR Yaris ผ่านทางช่องทางออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโดยรุ่นย่อยมีให้เลือกแค่2แบบเท่านั้นนะครับได้แก่ RZ First Edition และ RZ High Performance First Edition แอดมินเข้าใจว่าในอนาคตน่าจะมี Second Edition ตามออกมาไม่นานครับจากประสบการณ์ในการทำรถในสนามแข่ง Gazoo Racing นั้นที่เริ่มมาตั้งแต่สมัยแข่ง Monte Carlo เมื่อปี2017พวกเขาก็สามารถนำเอาจุดแข็งอันร้อนแรงของรถแข่ง WRC มาจับใส่ลงในรถบ้านได้อย่างสมบูรณ์แบบดังที่เห็นได้จาก Toyota GR Yaris อย่างที่ทุกคนเห็นนั่นเองครับ Toyota GR Yaris เป็นรถขับเคลื่อน4ล้อแต่มีการปรับปรุงตัว TNGA platform ให้มีการรองรับการบิดตัวของพื้นตัวถังมากขึ้นและสร้างสมดุลของระบบช่วงล่างด้านหน้าและด้านหลังให้เท่าเทียมกันโดย Toyota จะเรียกระบบขับเคลื่อนใหม่นี้ว่าGR4 ระบบขับเคลื่อนที่สามารถไต่ไปถึงขีดสุดแห่งสมรรถนะได้ระบบขับเคลื่อน4ล้อ GR4 จะทำงานประสานกำลังเครื่องยนต์ลงสู่ล้อคู่หน้าและล้อคู่หลังด้วยคลัตช์แบบหลายแผ่นมีหลักการช่วยในการลดสูญเสียพละกำลังเครื่องยนต์ให้อิสรภาพในการกระจายพละกำลังทั้งล้อคู่หน้าและล้อคู่หลังทำให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมตัวรถได้อย่างละเอียดและเข้ากับสภาพของพื้นถนนได้มากที่สุดความก้าวหน้าของระบบขับเคลื่อนแบบนี้ Toyota เคลมไว้ว่าทำให้มีความมั่นคงในการขับขี่อย่างสูงนอกจากนี้ Toyota GR Yaris ยังได้ลงทุนเปลี่ยนฝากระโปรงหน้าฝากระโปรงท้ายบานประตูแบบอลูมิเนียมเลยและวัสดุของหลังคานั้นทำมาจากคาร์บอนไฟเบอร์และผลลัพธ์จากการใช้วัสดุขั้นแอดวานซ์นี้ก็ทำให้ Toyota สามารถรังสรรค์ GR Yaris ให้เป็นรถ3ประตูที่มีรูปลักษณ์สุดเร้าใจได้เรามาส่องกันที่เครื่องเคราภายในของ Toyota GR Yaris มันติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน3สูบรหัส G16E GTS ขนาด 1.6 ลิตรเทอร์โบฉีดเชื้อเพลิงตรง Direct Injection น้ำหนักเบาแต่ประสิทธิภาพสูงมากโดย Toyota เคลมว่าจะเป็นเครื่องยนต์3สูบที่ทำเลขแรงม้าที่แรงที่สุดในโลกครับด้วยตัวเลขสูงถึง272แรงม้าแรงบิดสูงสุด370นิวตันเมตรจับคู่เกียร์ธรรมดา IMT 6จังหวะแน่นอนว่าทุกย่านรอบเครื่องจะตอบสนองได้อย่างมันสุดๆเลยครับท่านผู้ชมด้วยความใส่ใจในกระบวนการผลิต Toyota ถึงขั้นลงทุนผลิตที่โรงงานโมโตมาชิแพลนซึ่งได้ขึ้นชื่อว่าเป็นโรงงานผลิตรถยนต์คลาสใหญ่ๆของ Toyota และรวมถึง Lexus ยังไม่พอนะครับโรงแห่งนี้ยังเป็นโรงงานผลิต Fuel Cell ด้วยทำให้สามารถเชื่อมือและไว้วางใจในด้านการผลิตและการประกอบของ Toyota GR Yaris ได้ครับราคาเริ่มต้น Toyota GR Yaris Grade RZ First Edition อยู่ที่ 3.96 ล้านเยน
หรือคิดเงินประมาณ1ล้านบาทปริ่มๆครับและ RZ High Performance First Edition ราคา 4.56 ล้านเยนหรือคิดประมาณ 1.26 ล้านกว่าบาทไทยครับสำหรับรายละเอียดทางเทคนิคของ Toyota GR Yaris มิติตัวถังภายนอกเขายาว 3,995 มิลลิเมตรกว้าง 1,805 มิลลิเมตรสูง 1,460 มิลลิเมตรระยะฐานล้อ 2,558 มิลลิเมตรน้ำหนักตัวรถโดยรวมเขาหนักแค่เพียง 1,280 กิโลกรัมช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบ Maferson Strut ช่วงล่างหลังเป็นแบบ Double Wishbone สำหรับใครที่ยังงงว่า Toyota Yaris โฉมใหม่นั้นจะเกี่ยวพันอะไรกับ Yaris บ้านเราหรือเปล่าบอกไว้เลยว่าไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยนอกจากโลโก้3ห่วงด้านหน้าเพราะมันใช้คนละแพลตฟอร์มจับกลุ่มก็จับกลุ่มคนละตลาดกันเลยครับAll New Toyota Yaris ใหม่ที่เปิดตัวในญี่ปุ่นและยุโรปนั้นถูกสร้างขึ้นบน TNGA GAB สำหรับรถยนต์ซับคอมแพคโดยเฉพาะนั้นก็ทำให้เราต้องลุ้นกันนะครับว่า A-Type ตัวใหม่และ Yaris Hatchback โฉมใหม่ในบ้านเราเนี่ยจะใช้แพลตฟอร์มอะไรกันแน่นะเพราะว่าทั้ง A-Type และ Yaris เวอร์ชันไทยเนี่ยกว่าจะเปิดตัวก็นู่นนะครับ2022สำหรับตลาดญี่ปุ่นเนี่ยเขาใส่เครื่องมาหลากหลายมากไล่มาตั้งแต่เครื่องยนต์รหัส1 KRFE ขนาด 1.0 ลิตรนะครับอันนี้ให้กำลังน้อยเน้นความประหยัดจุ่มจิ้มสำหรับผู้หญิงผู้หญิงเครื่องที่2เครื่องรหัส M15A FKS ขนาด 1.5 ลิตรรหัสนี้ไม่เป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตากันเลยเพราะว่าเครื่องตัวนี้มันเป็น3สูบ 1.5 ลิตรแบบ Dynamic Force ให้กำลังสูงสุด120แรงม้าที่ 6,600 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดเขาทำได้145นิวตันเมตรที่ 4,800 ถึง 5,200 รอบต่อนาทีมีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและระบบเกียร์ CVT Direct Shift มีให้เลือกทั้งแบบขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อเครื่องตัวเนี่ยมันก็ประหยัดดีเหมือนกันนะครับสำหรับเครื่อง 1.5 ลิตร Dynamic Force เนี่ยในรุ่นขับ2เขาก็จะประหยัดน้ำมันถึง 21.6 กิโลเมตรต่อลิตรได้เลยทีเดียวประหยัดใช่ไหมล่ะส่วนคุมพลังไฮบริดแบบใหม่ล่าสุดนั้นจะเป็นการจับคู่ระหว่างเครื่องเบนซินรหัส M15A FXE ให้กำลังสูงสุด91แรงม้าที่ 5,500 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด120นิวตันเมตรที่ 3,800 ถึง 4,800 รอบต่อนาทีจับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำลัง80แรงม้าแรงบิดสูงสุด141นิวตันเมตรโดยคาดว่าตัวเลขพละกำลังโดยรวมน่าจะน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวและอีกประเด็นหนึ่งที่เขาชูจุดขายนะครับก็คือความประหยัดน้ำมันเนี่ยโดยรวมเขาทำได้36กิโลเมตรต่อลิตรและเกิดเป็น Toyota ในญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องขายความล้ำซะหน่อยนะครับเพราะเขาติดระบบ Toyota Teammate Advanced Spark ที่มาพร้อมกับฟังก์ชันกล้องมองภาพรอบทิศทาง360องศาโดยระบบนี้นะครับจะช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถจอดรถเข้าซองได้อย่างสะดวกมากๆเพียงแค่ผู้ขับขี่ขับไปยังช่องจอดรถที่ว่างๆระบบมันก็จะแบบดีเทคหรือตรวจจับเลนที่จอดรถให้อัตโนมัติเพียงแค่เรากดปุ่มยืนยันบนหน้าจอนะครับว่าให้ระบบเนี่ยไปช่วยจอดตรงนู้นเนาะระบบจะช่วยขับเคลื่อนรถให้อัตโนมัติทั้งการหมุนพวงมาลัยการเดินหน้าส่วนการขยับถอยหลังผู้ขับขี่จะต้องเข้าเกียร์ R ตามที่ระบบมันแสดงนะครับหลังจากนั้นระบบจะถอยจอดเข้าซองให้อัตโนมัติระบบเนี่ยจะสามารถการระยะช่องว่างระหว่างตัวรถคันด้านข้างให้ด้วยเพื่อให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารสามารถเปิดประตูลงจากรถโดยไม่ต้องไปเบียดเสียดหรือไปเบียดประตูกับใครนะครับฟังก์ชันนี้ประกันภัยคงจะไม่ชอบเท่าไหร่นอกจากนี้ยังมีระบบ Advanced สุดๆก็คือ Adaptive Cruise Control รองรับการเบรกอัตโนมัติที่มาพร้อมกับระบบ Lane Tracing Assist ช่วยประคองพวงมาลัยให้อยู่ในเลนอัตโนมัติเท่ากับว่า Yaris ตัวนี้ก็กึ่งๆขับออโต้ไปแล้วส่วนระบบอื่นที่น่าสนใจก็มีระบบ Rear Cross Traffic Alert พร้อมระบบเบรกขณะที่เราถอยหลังเมื่อมีรถตัดผ่านระบบจะตัดการทำงานของเครื่องยนต์เมื่อผู้ขับขี่เผลอเหยียบคันเร่งโดยไม่ได้ตั้งใจระบบเตือนจุดมุมอับสายตาระบบเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติเราก็เชื่อว่าฟังก์ชันครบๆมาแบบเนี้ยน่าจะอยู่ในรถเล็กซักประมาณ 4-5 ปีข้างหน้านะครับก็น่าจะได้เห็นกันอยู่เกือบทุกรุ่นแล้วหากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรด Subscribe ช่อง Kiss Guy ขอบพระคุณอย่างสูงครับ